สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองวรรณกรรมเรื่องของเศรษฐกิจการเงินสหรัฐนะครับที่จะมีผลกระทบนะต่อเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับและของไทยเราด้วยนะครับอันนี้สืบต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเป็นการนะสัมภาษณ์นะครับเรื่องของวิกฤตนะครับทำไมวิกฤตเศรษฐกิจครั้งหน้านะครับใช้คำว่า depression นะครับหรือการตกต่ำซบเซานะครับไม่ใช้คำว่า recession นะที่ว่าถดถอยนะมันเป็นอะไรกันแน่นะครับโดยพิธีกรข่าวนะครับได้เริ่มข่าวจากการตั้งคำถามว่าอะไรคือการแถลงนโยบายประจำปีต่อรัฐสภาที่แท้จริงยามเมื่อมันมาถึงเศรษฐกิจสหรัฐนะครับเครื่องหมายคำถามนะฮะโดยการถดถอยนะช่วงขาลงที่โดดเด่นนะหรืออาจจะแย่ไปกว่านั้นนะครับและมีแขกรับเชิญจำนวนมากนะครับที่นั่นที่ประกอบด้วยมุมมองตกต่ำซบเซามีเพียงหนึ่งนะที่ในขณะนี้นะครับได้เขียนหนังสือขายดีที่สุดของ New York Times Bestseller นะครับในหัวข้อนั้นและในขณะนี้นะครับก็มีหนังสือเล่มใหม่ออกมานะที่เรียกชื่อว่า Zero Hour นะครับหรือ0ชั่วโมงนั่นเองนะจะอยู่รอดนะครับได้อย่างไรนะครับใน Depression นะครับหรือความตกต่ำซบเซานะที่กำลังจะมานะครับนะซึ่งเขียนโดยเป็นใครอื่นไปไม่ได้นะครับแฮร์รี่เดนจูเนียร์นะครับนะที่ดีพอนะที่จะมาร่วมกับเราในขณะนี้นะครับเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งนี้นะครับดังนั้นนะครับต้องขออนุญาตนะครับเริ่มด้วยสิ่งนี้นะแม้ว่าอะไรนะที่พวกเราเนี่ยได้รับการบอกเล่าแม้ว่าอะไรนะที่พวกเราเนี่ยได้รับการบอกกล่าวโดยนักการเมืองของพวกเราและสื่อของพวกเราโดยทั่วไปนะคุณมองเห็น depression นะครับหรือการตกต่ำซบเซาเนี่ยกำลังอยู่บนเส้นทางใช่ไหมครับทางนายแฮร์รี่เดนนะครับนะผู้ที่เขียนหนังสือนะชื่อว่า Zero Hour นะครับหรือว่า0ชั่วโมงนะครับเขาก็ได้กล่าวว่าคุณทราบดีว่านะผมเห็นพวกเรานะเริ่มต้นอะไรบางอย่างจริงๆนะฮะที่ผมเนี่ยได้ทำนายนะย้อนกลับไปในยุคนะทศวรรษปี1980นะซึ่งรุ่นเบบี้บูมนะจะใช้เงินมากกว่านะเป็นการใช้จ่ายนะของรุ่นเจเนเรชันที่ใหญ่ที่สุดนะในประวัติศาสตร์มันได้ถึงจุดสูงสุดนะครับประมาณปี2007เมื่อนะพวกเขาเนี่ยอยู่ที่จุดสูงสุดของการจับจ่ายใช้สอยนะครับในตัวเลขขนาดใหญ่นะและถัดจากนั้นเศรษฐกิจนะครับก็ได้ถอยลงพวกเรานะเดินไปสู่การถดถอยของโลกนะครับใน Great Recession การถดถอยครั้งใหญ่ของสหรัฐและอะไรที่เกิดขึ้นนะก็คือมันก็จะได้รับนะความเลวร้ายมากเริ่มต้นนะที่จะมองคล้ายกับ Great Depression นะการซบเซาครั้งใหญ่และผมพูดว่าพวกเรานะได้เข้าไปในยุคนะของการตกต่ำซบเซานั้นแล้วที่นี่แต่รัฐบาลนะสำหรับครั้งแรกนะครับเพียงแต่พิมพ์ออกมามากมายปริมาณนะครับซึ่งผมหมายถึงนับล้านล้านดอลลาร์นะในปีแรกโดยเฟดนะ16 18ล้านล้านดอลลาร์นะที่ถูกส่งโดยบรรดาธนาคารกลางและคุณนะทราบว่าเพียงแค่เมื่อพวกเขาเริ่มต้นนะที่จะลดนะครับการพิมพ์ลงในสหรัฐนะโอ้คุณมีวิกฤตรีโปและเดาว่าอะไรครับพวกเขานะพิมพ์ใกล้ถึงครึ่งล้านล้านดอลลาร์นะเพียงแค่ใน4เดือนที่ผ่านมานะครับในวิกฤตรีโปนี้และส่วนใหญ่ของมันนะเพียงแค่การนำกลับไป QE ดังนั้นนะเศรษฐกิจอ่อนแอมากกว่าที่ทุกๆคนคิดว่ามันเป็นนะบรรดาสิ่งกระตุ้นเหล่านี้ทั้งหมดนะครับที่ยังคงรักษาให้มันดำเนินต่อไปและแม้ว่าด้วยสิ่งนั้นนะพวกเราเนี่ยก็ยังคงร่วงย้อนกลับไปนะที่การเติบโต 2% ในขณะนี้นะธนาคารกลางเนี่ยได้สร้างฟองสบู่เช่นนั้นและมันกำลังตรงไปผมมีตัวชี้วัดระยะสั้นนะนับตั้งแต่ตุลาคมในช่วงต้นตุลาคมหุ้นเนี่ยกำลังขึ้นนะเป็นเส้นตรงนะด้วยการพิมพ์ของเฟดในวิกฤตรีโปนี้และนะพวกมันเนี่ยดูเหมือนจะเป็นจุดสูงสุดนะของฟองสบู่สุดท้ายยังไม่ถึงแต่บางทีนะอาจจะใน 3-6 เดือนข้างหน้า
และถัดมานะฮะผมคิดว่าคุณจะเห็นการร่วงล่มซึ่งใหญ่กว่าที่พวกเราเห็นในปี2008นะถึง2009นะครับทางวิทยากรก็ถามว่านะขออนุญาตนะครับผมถามคำถามคุณว่าผมคิดอยู่บ่อยครั้งนะเกี่ยวกับยามที่ผมได้ยินผู้คนพูดอะไรที่คุณเพิ่งพูดไปดังนั้นนะฮะสมมุติว่าคุณถูกต้องสมมุติว่าเศรษฐกิจเนี่ยเป็นการหลอกลวงอย่างสมบูรณ์แบบผมหมายความว่านะมันเป็นของเทียมสิ่งต่างๆทั้งหมดเนี่ยได้ถูกสร้างขึ้นด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเพิ่งบรรยายไปจะพูดอะไรเนื่องจากมันทั้งหมดเนี่ยเป็นการหลอกลวงซึ่งนะอย่างไรก็ตามนะคนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับคุณรวมถึงผมด้วยสิ่งนั้นพวกเราไม่เพียงแค่คงรักษาทำต่อไปทำไมเฟดนะถึงเพียงแค่คงรักษาการพิมพ์เงินนั้นต่อไปอย่างไม่รับผิดชอบอย่างไม่มีความจำเป็นสร้างเศรษฐกิจหลอกลวงและพวกเราคงต่อเนื่องเศรษฐกิจแบบนี้ต่อไปอีกสำหรับ20ปีอะไรที่จะหยุดมันจากการเกิดขึ้นนะครับทางนายแฮร์รี่เดนนะครับก็ตอบว่าพวกเราทำมันมาถึงขนาดนี้นะครับเป็นเวลา11ปีปัญหาก็คือบรรดาทุกๆคนนะที่เป็นแมลงทองคำเนี่ยพูดว่าบรรดาการพิมพ์เงินเหล่านี้พวกเรากำลังจะได้รับเงินเฟ้อผู้บริโภคไม่ใช่เงินไม่ได้ไปที่ผู้บริโภคมันไม่ได้เข้าไปในธนาคารและการให้กู้ยืมของธนาคารเนื่องจากว่าทุกๆคนกู้ยืมมากเกินไปในช่วงรุ่งเรืองที่ยิ่งใหญ่เงินและโดยอุบัติเหตุนะเมื่อเฟดเนี่ยพยายามจะรักษาธนาคารพวกเขานะประจักษ์ความจริงว่าโอ้มันไม่ได้ทำให้การกู้ยืมเงินของธนาคารและการเติบโตร่วมกันกับผู้บริโภคอย่างแท้จริงอีกครั้งนะแต่มันกำลังสร้างฟองสบู่นะครับสินทรัพย์ทางการเงินนะซึ่งสร้างให้ส่วนบนสุด 20% และโดยเฉพาะนะอย่างยิ่งนะ 1% ซึ่งเป็นเจ้าของ 88% ของสินทรัพย์ทางการเงินพวกเขารวยขึ้นพวกเขาใช้จ่ายมากขึ้นแต่ด้วยบรรดาของตัวกระตุ้นเหล่านี้ทั้งหมดนะที่เสกสรรขึ้นพวกเราเนี่ยได้รับการเติบโตทางเศรษฐกิจ 2% เป็นการฟื้นตัวที่ช้าที่สุดที่เคยเป็นมาช้ากว่าทั้งทศวรรษของยุคปี1930ด้วยบรรดาตัวกระตุ้นทั้งหมดเหล่านี้ดังนั้นนะฮะพวกเขาสร้างฟองสบู่นี้และบรรดาฟองสบู่ก็ได้รับสิ่งที่สุดขั้วอย่างยิ่งอสังหาริมทรัพย์หุ้นซึ่งฟองสบู่เริ่มที่ถูกเป่าขยายขึ้นและเป็นการแสดงเรียลลิตี้โชว์คุณสามารถเพียงแค่รักษาให้เศรษฐกิจไปต่ออย่างเทียมๆไปยาวนานมากก่อนที่ทุกๆคนนะได้ทำรีไฟแนนซ์ปรับโครงสร้างการกู้ยืมของพวกเขา3ครั้งทุกๆคนที่กำลังกระทบต่อตาต่ำสุดอยู่ที่นั่นหุ้นได้ขึ้นไปสูงมากซึ่งแม้แต่คนโง่ก็จะไม่ซื้อพวกมันและมองไปที่เทสลาใน2อาทิตย์ที่ผ่านมาคุณคิดว่ามันจะคงไปต่อได้นานไหม300ดอลลาร์ใน2สัปดาห์และ เพิ่มต่อไปในอีก1เดือนซึ่งมันยาวนานนะที่ผมปล่อยมันอาจเป็น 1,500 ดอลลาร์และมันเคยอยู่ที่200ดอลลาร์เพิ่งจะ 2-3 เดือนที่แล้วฟองสบู่เหล่านี้มันบ้าคลั่งบรรดาฟองสบู่เหล่านี้ได้สร้างให้ผู้คนสูงพวกมันสร้างให้ทุกๆคนรู้สึกดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้คนซึ่งเป็นเจ้าของสินทรัพย์ทางการเงินแต่พวกมันเนี่ยแตกระเบิดออกผมได้ติดตามทุกๆฟองสบู่ในประวัติศาสตร์และลูกนี้ก็จะแตกระเบิดออกและผมพูดว่ามันจะแตกระเบิดออกในช่วงต้นปีหน้าแต่บางทีนะอาจจะ ก่อนหน้านั้นเมื่อมันเกิดขึ้นผู้คนก็จะไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองที่รวดเร็วเพียงพอและธนาคารปลายทางก็จะไม่สามารถนะครับรักษาไว้ได้ที่ในเวลานี้ทางวิทยากรนะครับก็ถามต่อว่าทำไมคุณจึงใช้คำว่า depression นะครับที่แปลว่าตกต่ำซบเซาแทนคำว่า recession การถดถอยนายแฮร์รี่เดนนะครับก็ตอบว่าถ้าคุณมองไปที่ประวัติศาสตร์ depression ในช่วงทศวรรษปี1970เป็นการถดถอยที่ยาวนานเงินเฟ้อจากการผลิตที่ต่ำและการชะลอตัวช้าลงของรุ่นเจเนเรชันสุดท้ายก่อนที่รุ่นเบบี้บูมแต่สิ่งนี้เป็นการรุ่งเรืองของฟองสบู่คล้ายในยุค Roaring 20
อัตราดอกเบี้ยร่วงตกลงเทคโนโลยีที่เข้มแข็งการเติบโตทางประชากรที่เข้มแข็งมีการเก็งกำไรที่ถูกจัดตั้งขึ้นและถัดมามันเพียงแค่ได้รับมากขึ้นและมากขึ้นและด้วยบรรดาสิ่งกระตุ้นทั้งหมดเหล่านี้และถัดมาในท้ายที่สุดฟองสบู่เป่าพองขยายขึ้นคุณต้องเห็นประจักษ์จริงว่าในปี1929มันไม่มีการถดถอยที่เป็นตัวจุดชนวนสิ่งนั้นหุ้นเพียงแค่ได้รับความบ้าคลั่งพวกมันในที่สุดก็ร่วงล่มและถัดมาการถดถอยก็ติดตามมาและมันก็พลิกเปลี่ยนเข้าสู่ depression การตกต่ำซบเซาอะไรที่เกิดขึ้นบรรดาฟองสบู่เหล่านี้แตกระเบิดออกมี128 ล้านล้านดอลลาร์ในสินทรัพย์ทางการเงินเพียงแค่ในสหรัฐพวกเราจะสูญเสียครึ่งหนึ่งของสิ่งนั้นนั่นคล้ายกับว่า60อะไรบางอย่างล้านล้านดอลลาร์จะหายวับไปและเงินกู้ยืมจะถูกตัดออกไปจากบัญชีเงินจะหายไปซึ่งจะสร้างเงินฝืดและ depression ความตกต่ำซบเซาไม่ใช่เงินเฟ้ออย่างบรรดาแมลงทองคำกำลังคาดหวังนะครับวันนี้เป็นเนื้อหาข่าวนะครับที่ผมนะได้แปลนะครับเรียบเรียงมาให้ฟังนะครับนะก็ใครฟังไม่เข้าใจหรือไม่ทันนะครับแนะนำย้อนกลับไปฟังแต่ผมสรุปให้ฟังว่ามุมมองของนายฮาริเดนนะครับผู้ที่เขียนหนังสือว่า Zero Hour ก็คือชั่วโมง0นะครับหรือว่า0ชั่วโมงนะแปลง่ายๆก็คือหมดเวลาแล้วล่ะครับนะนายฮาริเดนเนี่ยบอกว่าวิกฤตเศรษฐกิจในโลกครั้งนี้นะครับมันจะไม่เกิดสภาวะเงินเฟ้อนะครับแต่จะเกิดสภาวะเงินฝืดมันจะเกิดสภาวะคล้ายๆกับช่วงปี1929นะครับนั่นก็คือว่าช่วงนี้ลักษณะตลาดนะขณะนี้นะครับในสหรัฐเนี่ยจะคล้ายๆกับช่วง Roaring 20นะครับเพราะว่าตลาดหุ้นขึ้นสูงนะครับแล้วก็พวกดอกเบี้ยนี่ต่ำนะแล้วก็มีหลายตัวเนี่ยนะครับที่เป็นตัวบอกว่านะเมื่อตลาดนะครับตลาดหุ้นเนี่ยคราชนะครับหรือร่วงล่มครั้งใหญ่เนี่ยนะครับมันจะตกเข้าสู่นะครับสภาวะถดถอยแล้วเข้าไปสู่ depression นะครับการตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่นะครับอันนี้เป็นมุมมองของนายแฮร์รี่เดนนะเขาบอกว่ามันจะไม่เกิดเงินเฟ้อนะเพราะฉะนั้นพวกบรรดาแมลงทองคำเนี่ยคือพวกที่คาดหวังว่านะครับจะเกิดเงินเฟ้อนะที่ผมบอกเป็นเงินเฟ้อมโหฬารนี่ครับแต่นายแฮร์รี่เดนเนี่ยมองต่างเขาจะมองว่ามันไม่ได้เกิดเงินเฟ้อนะครับมันจะเกิดเงินฝืดนะเหตุผลก็เพราะว่าพอตลาดหุ้นร่วงล่มนะครับบรรดาพวกสินทรัพย์ทั้งหลายทางการเงินเนี่ยมันจะถูกเขาเรียกว่าหายวับไปนะเหมือนกับสูญหายไปสูญเสียไปพวกบรรดาเงินกู้ยืมต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถใช้คืนได้นะครับเป็นพวกหนี้เสียต่างๆเนี่ยก็จะหายไปนะกับกลายเป็นว่าในตลาดเนี่ยนะเงินจะไม่มีนั่นเองนะเป็นเงินฝืดไปนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นก็ตามเนี่ยมันมี2มุมนะว่าจะเกิดวิกฤตแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืดนะเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าให้กระจายความเสี่ยงไว้นะในทรัพย์สินทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเงินสดนะทองคำนะครับที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ดินพ่อปลูกนะหุ้นพันธบัตรนะครับคราวนี้แต่ละท่านเนี่ยจะจัดเรียงจัดวางกระจายอย่างไรเนี่ยท่านก็ต้องไปใช้ความรู้นะของแต่ละท่านนะครับหรือว่าไปดูจากนะบรรดากูรูที่แนะนำแล้วกันนะครับผมก็ไม่ใช่กูรูนะทางการเงินนะครับจึงไม่ได้ให้คำแนะนำทางการเงินไว้นะก็พูดมุมมองกว้างๆไว้ว่าให้กระจายความเสี่ยงไว้เพราะว่ารูปแบบที่เกิดเนี่ยมันเป็นได้ทั้งอาจจะเป็นเงินฝืดหรือเงินเฟ้อนะเพราะฉะนั้นผมจึงบอกมุมมองกว้างๆไว้ว่าให้กระจายไว้นะเพื่อความปลอดภัยนะของตัวท่านเองและครอบครัวนะครับแต่สิ่งที่ผมมองเห็นก็เชื่อว่านะวิกฤตนี้มาแน่นะเพราะว่าผมดูจากพื้นฐานหลายๆอย่างเนี่ยอาการที่ปรากฏนะครับในช่วง2ปีมันเนี่ยนะค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับว่าเกิน 50% นะครับมาวิกฤตนะอาจจะมาเร็วกว่าที่คิดนะแต่บรรดานักวิเคราะห์นะครับนะผู้เชี่ยวชาญต่างๆก็บอกว่าในปี2020เนี่ยโอกาสเกิดเนี่ยสูงถึง 70% นะครับโดยเฉพาะดัชนีชี้วัดตัวใหม่นะครับที่เรียกว่า KKT เนี่ยเขาเชื่อว่านะใน 3-6 เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเกิดเศรษฐกิจถดถอยนะครับแต่ว่านายแฮร์รี่เดนเนี่ยจะมองเห็นถึงเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่นะดีเพรสชันนั่นเองนะครับก็ขอให้ฟังโดยใช้วิทยานะครับท่านจะพิจารณาอย่างไรเตรียมตัวอย่างไรใช้สิบยาของตนเองนะครับกรรมของใครก็กรรมของมันโอเคนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 5.1 นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคนติดตามนะส่วนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับฟังดีๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ